ลายสดดีกว่าเข้ามาแล้วน้องพิมพ์สวยจัง แหมจริงๆพิมพ์ก็สวยทุกวันแหละพิมพ์ก็แต่งตัวทุกวันแหละสวยไว้ก่อนก็ดีกว่าใช่ปะล่ะเออพิมพ์ก็สวยทุกวันแหละ ทำไมยังไม่นอนอ๋ออ่านบทอยู่ค่ะแต่ยังจำบทไม่ได้คิดค้านก็เลยสิอ่านมืออื่นจำแล้วครึ่งนึงแต่อีกครึ่งนึงยังไม่จำว่าจะจำมืออื่นของพระเอกยังไม่ได้จำใครที่ไม่ชอบพิมพ์นะคะคนอย่างพิมพ์นาคำไฮไม่แคร์ใครแล้วก็ดอนวอรี่ค่ะนะคะพิมพ์สวยอย่าลืมติดตามผลงานของในตอนนี้นะครับก็คงไม่มีใครใช่ไหมครับที่ไม่รู้จักน้องพิมพ์พี่พิมพ์พี่พิมพ์นาคำไฮนะครับจริงๆตอนนี้พี่เขาดังมากๆเลยบางคนอาจจะยังไม่รู้จักเพราะว่าพี่เขาเนี่ยเพิ่งจะดังมาแบบสดๆร้อนๆจริงๆนะครับฟันก็ไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรเขาถึงดังนะแต่ว่าฟันรู้สึกว่าลุคการแต่งตัวของเขาหน้าตาของเขาเนี่ยเป็นที่สะดุดแล้วก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเขาถึงดังนะครับผมวันนี้นะฟันนำข้อคิดที่ฟันได้จากพี่พิมพ์นาคำไฮนะครับมาฝากทุกคนฟานก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่โตมากับคำว่าถ้าเกิดว่ามึงแปลกแตกต่างแปลว่ามึงผิดแปลว่ามึงไม่โอเคแปลว่ามึงอยากเข้าพวกแปลว่ามึงเป็นแกะดำไม่สามารถที่จะเข้าพวกกับคนอื่นได้ฟานโตมากับความคิดแบบนี้จริงๆนะครับตลอดระยะเวลา19ปีที่ผ่านมาจนเพิ่งมาคิดได้เมื่อไม่นานมานี้ซึ่งพี่พิมพ์นาคำไฮก็แสดงให้เราเห็นถึงจุดนี้ได้ดีว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราแตกหรือว่าแตกต่างเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าเราผิดแต่เรามีความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็การที่เราเป็นตัวของตัวเองนี่แหละที่จะทำให้เราโดดเด่นกว่าคนอื่นได้เพราะฉะนั้นนะครับใครก็ตามที่รู้สึกว่าฉันอยากเป็นอย่างงู้นฉันอยากเป็นอย่างนี้แต่กลัวสังคมตราหน้าว่าเดี๋ยวสังคมมองว่าฉันผิดเดี๋ยวมองว่าฉันไม่ดีโกออนไปเลยครับแล้วคุณจะพบกับผลลัพธ์ที่มันน่ามหัศจรรย์คือไม่น่าเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นได้จริงๆถ้าคุณกล้าเราไม่ได้เกิดมาเพื่อเหมือนคนอื่นเราเกิดมาเพื่อแตกต่างและเราแตกต่างเพื่อโดดเด่นนะครับผมเพราะฟ้าเนี่ยผ่านมาแล้วแล้วก็กำลังทำอยู่นะครับผมเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับก็วันนี้พิมพ์นาคำไฮคนสวยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละอย่าลืมกด Subscribe ช่องนี้ด้วยนะวันนี้ฝันก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย